ดูกันนี่พระเจ้าจะขายตลาดมัดมัดหนึ่งห้าพันกีบนะมีแบบนี้แล้วก็มีแบบนี้นกหลายพวกว่าสมุนไพรใส่พิโรธเพื่อความแซ่บนี่โอ้โหหวังว่าเสด็จพ่อข้าจะชอบเด้อสวัสดีสวัสดีทุกคนเนาะมื้อนี้น้องอู้สิมาเฮ็ดเมนูนึงเนาะทุกคนเนาะซึ่งเป็นเมนูที่น้องอู้ได้กินตอนน้องอู้เป็นเฮียนอยู่เวียงจันทน์อยู่กับไอ้น้องมงเฮาเนาะทุกคนเนาะก็คือน้องอู้นี่สิมีไอ้นั่นมีหมู่คนมงหลายๆทุกคนฉะนั้นน้องอู้ก็เลยได้กินเมนูนี้เนาะฉะนั้นก็คือต้มไก่ใส่สมุนไพรมงเนาะทุกคนเนาะสมุนไพรมงตัวนี้หั่นคนมงเขาเจ้าจะนิยมเอาไปต้มใส่ไก่กินเนาะอันนี้น้องอู้ซื้อมาในราคา 5,000 กีบอยู่ที่ตลาดเนาะเพราะว่าล่องซานนี้เป็นมีส่วนเผามงหลายฉะนั้นก็คือจะมีสมุนไพรตัวนี้หลายอ่ะทุกคนเนาะอันนี้อยู่งานมีซื้อก็มีแต่ว่าน้องอู้บ่ได้ไปเก็บเนาะน้องอู้ขี้คร้านไปน้องอู้ก็เลยไปซื้อเอาเลยนี่น้องอู้ก็บ่ฮู้ว่ามีใบอีหยังได้ดอกพี่มันมีใบแบบประมาณนี้เนาะน้องอู้จะเอามาต้มใส่ไก่เนาะทุกคนเนาะคนมงเขาจะนิยมต้มใส่ไก่ให้แม่กำกินทุกคนหรือว่าให้แม่กำที่หาเกิดลูกไม่ไหม้นะกินหรือว่าเวลาที่ต้มไก่ก็คือต้มไส้อันสมุนไพรตัวนี้ทุกเทื่อสินะแต่ว่าคนที่บ่ได้เป็นแม่กำบ่ได้เป็นคนที่แบบว่าเป็นแม่ลูกอ่อนก็สามารถกินได้มันเป็นยาทุกคนแล้วก็น้องอู้ก็สิมาต้มไก่ใส่สมุนไพรเนาะอันนี้เป็นไก่น้อยเนาะที่มันถึกรสเสี้ยวแล้วมันตายเนาะน้องอู้ก็เลยเอามาคั่วแล้วก็มาแต่งกินพาพ่อกับแม่นะพ่อกับแม่ไปสวนเนาะน้องอู้อยู่เฮือนน้องอู้ก็เลยเฮ็ดเวียงเฮือนพาเนาะน้องอู้ก็เลยสิแต่งกินพาพ่อกับแม่เนาะคันถ้าน้องอู้ไปสวนกับพ่อกับแม่กลับมาสิได้กินข้าวซ่าเนาะทุกคนเนาะพ่อมาต้องมาแต่งอยู่แต่งกินเนาะอันนี้น้องอู้สิมาต้มไก่ใส่สมุนไพรมงเนาะแล้วน้องอู้ก็จะตํามังฮุ้งเนาะพาพ่อกับแม่เนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวรอทาเบิ่งนํากันเนาะทุกคนเนาะว่ามันสิเป็นจังได๋ต้มไก่ใส่สมุนไพรมงสูตรน้องอู้เนาะนี่เนาะทุกคนสมุนไพรมงกะสิมีแบบนี้เนาะน้องอู้บ่ฮู้ว่ามันแม่นต้นอีหยังทุกคนแต่ว่าคนมงจะนิยมกินเอาแท้ว่าเนาะเวลาต้มไก่เวลาแบบว่าต้มไก่แม่กำเสียน่ะนี่อันนี้จะเป็นใบอีหยังน้องอู้กับบ่ฮู้คือกันนี่พระเจ้าจะขายตลาดมัด 15,000 กีบนะมีแบบนี้แล้วก็มีแบบนี้น้องอู้ชื่อได้ว่าต้นอันนี้นี่น้องอู้เคยไปซอกให้พ่อลุยเนี่ยตอนพ่อลุยป่วยเป็นมะเร็งเนาะน้องอู้เลยไปซอกให้เราต้มกินเนาะทุกคนเนาะนี่อันนี้มีเบยอันนี้เนาะถ้าบ้านอยู่บ้านใครมีใบแบบนี้เอาสามารถเอามาต้มได้เลยทุกคนเลยแต่ว่าน้องอู้นี่บอกว่ามันแม่นต้นเอี้ยงเป็นแบบนี้แล้วก็มีแบบนี้แดงเห็นบอกแบบนี้แดงตรงแบบนี้แดงลองเบิ่งถ้าแบบอยู่เห็นวิสัยแล้วลองเอามาต้มกินเบิ่งเพื่อจะหมักแต่สำหรับน้องอู้แล้วกินก็โอเคอยู่ได้แซ่บอยู่ได้ต้มไข่สูตรมงนี้เฮาสิบ่ได้ใส่อีหยังหลายทุกคนเด้อใส่สมุนไพรแล้วก็เกลือแตงโมแล้วก็เลี้ยวนะนี่ประมาณนี้เนาะนี่โอ้ฟดละเอาใบขิงมัดเนาะแล้วก็เอาหัวสีไข่ลงไปนะทุกคนเนาะแล้วก็จากนั้นเขาก็จะมาใส่เกลือเนาะเกลือก็ยังหากระเจาะจากถุงอยู่ในถุงนี่ใส่เกลือลงไปหลังจากที่ใส่เกลือแล้วเนาะเขาก็จะมาใส่ตัวไก่เอาเลยนี่หลังจากที่เอาไก่ลงไปเนาะทุกคนเนาะเขาก็สิมาเอาสมุนไพรลงไปเลยเนาะเพื่อให้ต้มให้มันเปื่อยนำกันเนาะหลายพวกสมุนไพรใส่พิโรธเพื่อความแซ่บนี่โอ้โหหวังว่าเสด็จพ่อข้าจะชอบเด้อน้องอู้นี่มักสรรหาเมนูแปลกๆให้พ่อกับแม่กินตลอดเนาะแต่ว่าต้มไก่มงนี้น้องอู้เคยกินน้องอู้รู้สึกว่ามันแซ่บแต่ว่าพ่อกับแม่จะคือสิบ่ค่อยได้ปะกินปานใดน่าแซ่บบ่เด้อ
นี่ต้มไก่เออนี่เราจะต้มสมุนไพรให้มันเปื่อยๆเนาะเห็นปะจักน้อยก็สุกแล้วนี่เพราะว่าไก่นี่มันจักน้อยมันกับมันเปื่อยแล้วนี่จักน้อยเดี๋ยวกับปรุงเมื่อกี้จักน้อยกับสุกวันนี้จักน้อยกับเปื่อยจะไม่อันเดินเนาะนี่สมุนไพรมันก็สิเป็นแบบนี้สามารถกินได้เลยทุกคนได้เดี๋ยวน้องอูซีจักน้อยเดินน้องอูซีปงเนาะแล้วก็สิไปเอามะฮุ่งมาตำทาพ่อกับแม่ก่อนเอามาฟักก่อนพ่อกับแม่มาก็ตำแล้วก็กินข้าวสวยเลยนี่ทุกคนเราต้มไก่เราจะมาตำมะฮุ่งเนาะทุกคนเนาะเราจะใส่กระเทียมมะเขือน้ำตาลแล้วก็อันนี้เป็นผงนัวเนาะสิมาใส่กะปิเนาะนี่ตำมะฮุ่งลาวต้องใส่กะปิเด้อสมัครตำหอมหอมเราไปใส่มักเล่นเนาะวันนี้เราจะมาใส่มักกอกเนาะแซ่บเลยมักกอกทุกคนตำใส่มักฮุ่งน่าเสียขนาดเนี่ยก็จะปลาแดงใส่เนาะใส่กับปลาแดงลงไปน่าแซ่บค่ะทุกคนเบอร์แซ่บมะฮุ่งลงไปกินข้าวกันนะมันเนี่ยโอ้เปื่อยเลยทุกคนใกล้ตัวน้อยๆเองเนาะเปื่อยเลยพาได้สับจีกแบบนี้เลยโอ้หอนหอนจีกแบบนี้เลยคุณน่าเซฟขนาดโอ้โหต้มไก่เนี่ยต้มไก่เคี่ยวร่อนหน่อยไก่เสื้อยาเราสู้ขนาดเพื่อนนั่งกลับแล้วมันชั่วไล่เคี่ยวเพื่อนจะคู่ออกมา อีพ่อมดเลยสินะ สี่มึงดูน้ำมันเซฟเซฟเอ้ยเขาเคยกินน้ำมีซื่อตอนเขาไปอยู่อย่าง
ินผักมีลายเนี่ยจะของเราปรุงแม่นเนี่ยต้มไก่อันนี้อันนี้อันต้มเพื่ออีดากินกันเป็นแบบนี้แหละเขาเมกัมเขากินแบบนี้แหละต้มเสร็จเกลือกับไก่แล้วก็เลี้ยวอืมเขามีพักอันนี้แหละอาลีก็มีอืมมาได้นานเลยกินข้าวได้ไปกินข้าวก็เอามาให้ต้นนี่คือกระปามันตายพูดแล้วจะเป็นต้นเด้อเนาะนั่นแหละพักละตัวสิบหกเขาตอนยอดต้นยอดกินแล้วมันก็แตกใหม่แล้วกลิ่นที่ข้าวซึ่งพูดกันง่ายอย่างเนี้ยเฮ็ดอันเฮ็ดกระซ้อเนี่ยจู๋ว่างงานแม่สิไปลิ้นบุญทะลวงทุกคนใส่บ้านแล้วต้องกินต้มไก่กับบังข้าวล่ามไม่กินก็ไม่ได้มาไปบุญทะลวงต้องกินเด้กินไก่กินไก่ต้มไก่บังข้าวล่ามเวลาต้มมันพืชออกน้ำเมื่อมันสำเร็จเปื่อยเลยมันนัวในตู้เนาะแล้วเองเขาเจ้าเมื่อเราเมื่อเดี๋ยวเครื่องโลจังเครื่องมึนเรามาได้จ้อยหุ้งกินลาชีหุ้งสมอนหม้อดินห้อมเลยบางบางนอนอะไรก็ได้ห้องบางกันหน่อยจริงไหมได้ไหมต้มตำรับมันก็ตากก่อนตะกี้กับหุ้งจะหมอดินเมื่อไหร่ที่มีหมอเล็กหมอโลสิเด็ดนะครับผมมีไม่บัวอันก็ได้ซับนะต้องเปลี่ยนว่าเมื่อไรวะยังหมอคันเมื่อรับไปซีกับบริเปล่าไปซับบริเปล่าคันเราเจ้ากันสุดแก่เจอมันยังมาเลยมันยังไอ้ตื่นมาเอาไว้หาหมื่นนึงเมื่อคืนหาเพื่อนมาเอาเจ้าเอามาไปเมื่อไรอย่างนี้ไปซีมันบักเอาอย่างเลี้ยงเราเข้ามาเพิ่มไม่กันเนี่ยเอาอย่างเลี้ยงอื่นเลี้ยงหน้าเขาตะเขาซี่ซี่แล้วเรามาจ้าอีกว่าในใจเขาหน้าเอาไปซี่เด้อเอาเงินก่อนแม่ซื้อง่ายคลายม่านเจ็ดสิบห้าค่ะเนี่ยมีโบ75ป่ะพวกอันนี้ถั่วมะเร็งวันก่อนท้องก็หอกเป็นมะเร็งฮะแบบเป็นเลยมะเร็งระยะสุดท้ายมีค่าอีกเงิน 5,000 กระทั่งว่ามาตรงฉะนั้นกินค่ามาเบื่อนั่นนี่อยู่นี่ๆเด้อนี่มีค่ากูเด้อนี่มีค่ากูเด้อนี่มีค่าละเออมึงบ่แล้วนี่มันอยู่นี่คนยันเป็นนี่เองแม่พ่ออีลุยนะเปิดมะเร็งนะทีเนี้ยออก
ยอกหม้อมาแล้วเข้าก็เลยให้ซอกเบื่อนี่ต้มกินละทีแรกที่ซอกสั่งซื้อมาแต่ไทยปุ่นเราให้มีซื้อมีซื้อโอ้ยอย่าต้มใกล้ใกล้อึดยากกันดิอึดยากกันดิทุกงานกูเขาก็ดีเขากลับมาบ้านได้ช่วงนะผมบอกลูกเอาถ้าเราไปเอาอ่ะให้พวกมันใหญ่นึงอ่ะแล้วมันกลับไปปลูกแล้วมันกลับไปเพื่อพ่อมันต้มไม่ร้อนขึ้นมันดีมันดูยาเราสู้ขนาดเราสู้ต้มใกล้ๆนะดีไหมฮะดีเลยมั้งแล้วค่ะซีบอลแต่ซองปีก้อนทุกมือก็ยังยุ่งมาทุกท่าก็ยังยุ่งมาเลยมันก็เป็นมะเร็งนี่มันก็ตั้งตั้งไงเราก็แบบว่าแต่ว่ามันแต่ก้อนนั้นเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วคือแบบซีบอลนั้นเป็นมะเร็งลำไส้ที่เนี้ยกินอันนี้เราไปเคลือบลำไส้เลยแล้วปวดลำไส้ไปเสียบประสาทมาด้วยห้างเครื่องก็ไปปกติฮะเดือนจะบ่เห็นจะปกติมันก็ไปปั๊บลงไล่ปีเนี้ยเรียกได้กับบรรยากาศอย่างเช่นเจียวๆท่านกับให้อินนี่อย่างไรเราจะเอ็นละเอียดไปเลยเรียวไปก็เป็นท่าเออเป็นท่าหน้าบ้านท่าหน้าท่าหน้าบริเวณไอ้ท่าหน้ามันแม่เนี่ยคือกองให้ตัวแล้วเจียงกับเติร์ดทำตัวเฟืองมันเริ่มยุบมันก็เจียงเองเพราะว่าตัดหุ้นไปแล้วตัวเฟืองมันก็ตัดมาตัวเฟืองมันจะเป็นตัวตัดอะไรนะน้ำตาเองเนาะโอ้ยมันมีวิญญาณปะมันก็หลงมันตกยังลงเป็นฟุ้นอีกนี่กับเขากล้ามเปิดเขาขี้เขากล้ามเดี๋ยวนี้หน้าเขากับเสื้อเขากล้ามตัวเม็ดเนาะไม่ย้อนเนี่ยเขาไอ้บันมาข้าวเข้าเส้นหนึ่งหอมจานตุยเออเข้าไปซี่ปุ๊บแล้วมากินหอมมันเฮาันซื้อน้ำตาล่ามันเพิ่งซื้อมาเป็นเดือนเป็นให้เดือนทุกคนมาห้อนไม่ค่าน้อยเขาซี่เขาสร้างมาทำกระเจ้าเนี่ยนะกระเจ้าไม่ทักโลเนี่ยไปกายขึ้นหรอตายแล้วแม่ให้มีดไปส่วนนึงให้มีดประจำให้มีดส่วนนึงลงมาลุ่มเงินซ่องช่วงของเราสี่เทือนละเก่าสี่เทือนละสองยังอีตุ้นก็หันโอ้ยเลยสี่ตุ้นข้าวแต่จะพร้อมเหล่ามือนั้นเพราะว่าเนี่ยสำหรับเจ้าที่เขาค่ะหรอได้ระหว่างยังจริงเจ้าบอกละแต่ว่าได้เอาซักก็เลยเต็นแล้วป่ะพี่ชื่เมื่อเราสู้มันเฮ็ดข้าวเจ้าที่ค่ายเข้าละคำเป็นข้าวเนี่ยเอา30เป่าคนตะมึดเจ้าก็เสื้อท่องแม่กันเจ้าเขาได้ท่องกับเจ้าย่างไปใช่ไหมนู่นมันห้ามไม่เยี่ยนเลยการท่องเที่ยวต้องซื้อมาเครื่องมาแบบนี้ดาราเอาหนุ่มมาแล้วไปตื่นอยู่ไม่เป็นอันเด้อเดี๋ยวจะบอกพากระท้าอยู่นี่แหละไอ้จันหนูต้องไปกระท้าอยู่นี่อันเด้อทุกคนตอนนี้ก็กินข้าวแล้วเป็นเทียมห้อยเนาะพอดีกำลังกินข้าวอยู่พอดีได้ยินยิงเสียงยิงได้ยินเสียงปืนยิง3บาทเนาะทุกคนเนาะก็คืออยู่บ้านน้องอู้ฮันมีคนเสียชีวิตเนาะทุกคนเนาะถ้าผ่านยังจื้อคลิปที่น้องอู้ไปคั่วหอยได้บ่ไปขุดตัวหอยนะได้บ่ที่น้องอู้ไปขุดกับแม่ตู้เพิ่นนะแม่ตู้คำบานน่ะแม่ตู้ผู้นั้นแหละทุกคนเพิ่นเสียชีวิตเนาะเพราะว่าตีกายยังแข็งแหงยังไปคุดตัวกระปูกับน้องอู้ได้อยู่ตกมาปีนี้ไปคุดบ่ได้ทุกคนเนื่องจากว่าสุขภาพเพิ่นสุขภาพเพิ่นอ่อนเพียเพียลอยนะทุกคนเนาะแล้วก็เลยเพิ่นก็ได้เพิ่นบ่สบายมานี่ได้ประมาณ 5-6 เดือนนี่แหละทุกคนแล้วก็แล้วก็เพิ่นหักก็เสียว่างเมื่อกี้เนาะที่น้องอู้กินข้าวนี่เนาะได้ยินเสียงปืนตั้มๆๆ3บาทเนาะก็
น้องอู่ก็คือสิบ่ได้ไปใส่เลยเพราะว่าพ่อกับแม่ก็ไปช่วยเวียกงานเนาะทุกคนเนาะก็ฝากทุกคนกด Subscribe กดติดตามเจ้าน้องอู่เด้อว่าน้องอู่สิพาพ่อกับแม่ไปใส่ต่อเนาะหลังจากประมาณวันที่7เนาะวันที่7น้องอู่จะพาพ่อกับแม่ไปนครหลวงเวียงจันทน์เนาะทุกคนเนาะเพื่อไปเฮ็ดพาสปอร์ตเนาะเฮ็ดพาสปอร์ตก็ฝากทุกคนติดตามเจ้าน้องอู่เด้อว่าน้องอู่สิเฮ็ดหยังไปใส่จังได๋นะทุกคนเนาะก็สำหรับวิดีโอนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนนะบ๊ายบาย